ครับวันนี้เขากลับมาเอาชีวิตรอดได้ปลาแล้วครับปิ้งไก่สองตัวกำมะฮุงกับปลาดุกใหญ่กำลังดังไปอยู่ครับผลกระจิตกปลาดุกยักษ์สองตัวไอ้ตัวหนึ่งตัวน้อยตัวหนึ่งกลับเบิ้งบรรยากาศน้ำตกครับทุกท่านให้ดูหน่อยกำลังก่อไฟนะครับยิบบุบได้ยิบเอาบุบมาเนี่ยเดี๋ยวทิพย์จะเอาไก่ย่างเลยเนาะครับกินแบบโหดๆแล้วครับถ้าเบิ่งบรรยากาศน้ำตกนะครับก็เดือดมากนี่ครับผมขอบคุณสวยงามปะเบิ้งน้ำตกครับใครเนี่ยสองนิ้วลูกสองนิ้วนี่ไปตามเบิ้งน้ำตกเลยนะครับโอเคไฟก็เริ่มติดแล้วเริ่มย่างแล้วครับนี่ครับโอ้โหเป็นตะแซ่บเป็นตะแซ่บหัวไหม้หัวเหลืองโอเคครับเอาออกไปหาฟืนมาใส่เพิ่มอีกหาฟืนมาเลยครับวันนี้ก็เริ่มให้บอกไก่เริ่มเหลืองเอาปลาดุกลงมาเลยเฮ้ยปลาดุกคือไฟแห้งเนี่ยเข็บออกนะไก่เฮาก็โอ้เหลืองน่ากินมากเลยนี่เป็นการเอาตัวรอดในป่านะครับแต่ว่าครับไก่ไปซื้อมาปลาหาเอาในนี่แหละครับน้ำตุ๊กนี่เดี๋ยวหาเบิ่งไก่น้ำตุ๊กก่อนนะโอ้ไข่หุ่นเบี้ยเบิ่งไข่แปดออกมาน่ะอุ้ยไข่ปลาไหลโบแมนปลาไหลนะครับปลาปลาดุกครับไข่ปลาดุกไหลปลาดุกก็สิไหลวะโอเคครับหาเบิ่งบัตรซุกผมได้บัตรเนี่ยครับได้เข่าวันครับเชฟเป็นห้อยเกลือจ้ะสวัสดีครับคุยช้าแน่เนาะคลิปมึงยางในคลิปล่มเพราะว่าฝนตกเดี๋ยวมาย่างอยู่เฮือนต่อคลิปต่อก็เห็นขึ้นเหนือแล้วนะนี่เดี๋ยวมาย่างกินอยู่เฮือนเป็นไอเชฟแซ่บอยู่ปะเชฟเชฟซิมเดี๋ยวมากินอยู่เฮือนก็ขอจบคลิปนี้ไปแค่นี้เนาะเจนนี่ก็ติดตามพวกอีสานที่ไหนของเขาไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ